ถุนเนี่ยแบบจะดีก็ไม่ดีมันไม่สุดอ่ะคนเกิดเมถุนเนี่ยต้องทำบุญเยอะทำบุญหนักเพื่อให้มันสมหวังเร็วและไม่คลาดเคลื่อนคนเมถุนเนี่ยชอบเกิดอุปสรรคจะได้เงินจะได้เงินไอ้นั่นป่วยมาไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนกำลังจะเซ็นสัญญารับเงินไอ้นั่นป่วยติดโควิดสมมุตินะมาไม่ได้ติดโควิดอย่างเงี้ยเหมือนมันมีอุปสรรคตลอดทั้งเรื่องงานเรื่องเงินทั้งสองเรื่องเลยทั้งงานและเงินครับทีนี้คนเมถุนก็ต้องแก้ยังไงก็ต้องทำบุญใหญ่ๆทำบุญลงศพทำบุญสังฆทานทำบุญถวายพระไตรจีวรทำบุญน้ำให้กับคนที่แบบต้องการน้ำดื่มเนี่ยต้องทำบุญหนักต้องทำบุญใหญ่ทำบุญใหญ่การเงินก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยจะได้ก็ไม่ได้ติดขัดๆทำของมาก็เสียหายอย่างเงี้ยก็เลยทางแก้เขาก็ต้องทำบุญความรักกับดีอาจจะไม่มีเรื่องอื่นนะความรักเขาดีมากเขารักกันคู่ครองเขาหรือคู่รักที่เขาอยู่แล้วรักกันดีแต่คนโสดเนี่ยก็ยังไม่เจอนะยังไม่เจอใครใหม่อันนี้พูดถึงเคสของคนที่มีอยู่แล้วเขาจะหวานแหววเห็นใจถึงเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันดีเลยแต่คนโสดก็ต้องรอต่อไปคนโสดต้องรอต่อไปยังไม่ถึงเวลาสุขภาพเมถุนชอบเป็นโรคความดันความดันสูงชอบมีโรคปัญหาเกี่ยวกับความดันสูงช่วงนี้ก็ต้องระวังถ้าความดันสูงระวังที่สโตรกต้องระวังหน้าร้อนช่วงนี้ต้องระวังก็มีปัญหาเรื่องเดียวเรื่องความดันก็เสื่อมดวงจังหวะปลายพระเสื่อมดวงหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในไปกราบหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในแถวบางนาช่วยได้หลวงพ่อโตเนี่ยจะช่วยให้เมถุนเนี่ยมีความโชคดีเกิดขึ้นก็จะช่วยอุปสรรคน้อยลงคนที่มีอุปสรรคเยอะต้องกลับหลวงพ่อโต